ผมว่าคำถามที่คนอยากรู้เกี่ยวกับชาร์เจอร์นี้ไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพหรอกครับแต่อยากรู้ว่ามันจี่มากหรือเปล่านั่นเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับชาร์จเจอร์คูล่านะครับแกเล่นในไตรชาร์จเจอร์หรือว่าแกนนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยชาร์จได้สูงสุดถึง65วัตต์ผ่านช่องเดียวได้เลยนะครับซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพที่จะไปชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จมือถือชาร์จ power bank อะไรได้เพียบเลยแต่คราวนี้เนี่ยครับขนาดเท่านี้ราคาประมาณตอนที่ซื้อมาเนี่ย300บาทครับเพราะว่าตัวจริงๆเขาราคาตั้งอยู่ประมาณ599แต่มันจะมีคูปองลดออกมาเรื่อยๆครับอยู่ประมาณ300นะครับแล้วตอน300เนี่ยผมก็ซื้อมาได้ครับซึ่งส่งจากจีนมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ14วันครับผมถึงประเทศไทยสำหรับที่ชาร์จอันนี้ครับก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กครับพกพาไปไหนก็ได้สะดวกแต่มีจุดสังเกตอย่างนึงก็คือเขามีที่ชาร์จอยู่ให้ประมาณ2ช่องครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคู่แข่งครับเขาก็ทำมาเป็นแบบ3ช่องนะครับผมใช้ที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยครับมาประมาณ1เดือนได้แล้วนะครับจากตอนที่ซื้อมาแล้วก็ไม่มีเวลาว่างรีวิวเลยครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ฟังสำหรับการชาร์จ65วัตต์เนี่ยครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบ้านะเยอะขนาดนี้เอาไปชาร์จอะไรเยอะแยะนะครับ65วัตต์ทุกวันนี้คือประมาณ18วัตต์หรือ20วัตต์ก็พอแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันอาศัยการชาร์จไฟที่เร็วหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆนะครับชาร์จนะครับเร็วหมดแล้วนะครับโน้ตบุ๊กนะครับปัจจุบันก็30วัตต์เข้าไปนะครับอย่างต่ำชาร์จ USB Type-C หรือ45วัตต์ขั้นต่ำนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่กินไฟเยอะหน่อยนั่นเองครับแต่ก็ชาร์จ USB Type-C ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยครับมาทดสอบการชาร์จด้วยหม้อแปลงตัวนี้ครับอันเล็กๆอันแค่นี้แหละโดยมีมิเตอร์นะครับในการวัดการชาร์จด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเอามาวัดความสามารถในการชาร์จไฟของอุปกรณ์เหล่านี้นั่นเองว่าไอ้เจ้าหม้อแปลง65วัตต์เนี่ยมันทำงานได้เท่าไหร่และที่สำคัญนะครับที่ทุกคนอยากรู้เวลาจะซื้อมันมีเสียงจี่จริงหรือเปล่านะครับเจ้ายี่ห้อคูล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับตัวนี้ผมใช้ของเสี่ยวหมี่นะครับจะได้ชาร์จได้แล้วก็สายชาร์จ USB Type-C นะครับตัวนี้ผมใช้ของคูล่าเขาเลยนะครับก็คือจะได้ compatible กับตัวหม้อแปลงด้วยแต่ตัว Type-A เนี่ยเขาไม่มีขายนะครับแล้วก็ตัววัดไฟเตรียมให้พร้อมตอนนี้เนี่ยไฟติดแล้วนะครับอยากรู้ว่ามีเสียงจี่หรือไม่เดี๋ยวผมเอาไมค์เนี่ยครับไปวางใกล้ๆดูเพราะตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับยังไม่เจอปัญหาเรื่องจี่เลยนะครับเท่าที่มีบางคนฟีดแบ็กกันในช็อปออนไลน์อะไรเงี้ยคือตอนหลังๆก็เห็นน้อยแล้วล่ะแต่ช่วงแรกๆที่ออกมาใหม่ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนออกมาบอกว่าไอ้เจ้าหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยมันจี่นะครับมันมีเสียงจี่แป๊บแป๊บแป๊บตอนที่ใช้งานเนี่ยผมก็เลยลองเสียบดูเสียบแล้วนะครับไม่มีเสียงจี่บางคนบอกว่าชาร์จหนักๆเนี่ยมันจะจี่ใช่ไหมอ่ะผมชาร์จเลยตอนนี้นะครับ45วัตต์นะครับเอาไมค์เนี่ยมาไว้ใกล้ๆตัวหม้อแปลงเลยได้ยินเสียงจี่ไหมครับผมว่าผมก็ไม่ได้ยินนะได้ยินแต่เสียงแอร์อันนี้คือชาร์จนะครับ45วัตต์นะครับไม่มีเสียงจี่นะครับผมเริ่มจากเบสิกอย่าง Type-A ก่อนนะครับผมจะลองชาร์จกับ iPhone นะครับ iPhone 12 mini ตอนนี้เนี่ยแบตเหลืออยู่ 70% อยู่พอดีเลยก็เลยว่าน่าจะชาร์จได้อยู่นะครับผมจะลองชาร์จดูกำลังไฟตอนนี้เนี่ยครับก็อยู่ประมาณ6วัตต์7วัตต์นะครับ5โวลต์ 1.5 แอมป์ตีง่ายๆเลยอันนี้แบต iPhone เนี่ยมีอยู่ 70% นะครับก็ชาร์จได้ราวๆนี้ครับที่จริงอ่ะที่เขาเคยเคลมว่า iPhone ชาร์จ20วัตต์นะครับมันเป็นความเร็วสูงสุด
ที่ชาร์จได้นะครับไม่ได้ชาร์จ20วัตต์ได้ตลอดนะเพราะการชาร์จเร็วชาร์จแรงเนี่ยมันทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนแล้วก็แบตเสื่อมง่ายด้วยนะครับระบบชาร์จเร็วเนี่ยมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อช่วงที่แบตเหลือน้อยมากๆครับแล้วเราต้องการที่จะชาร์จเร็วเนี่ยคนออกแบบเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะครับว่าเราต้องการชาร์จเร็วช่วงแบตเหลือน้อยแน่ๆยังไงก็คือตอนนั้นเนี่ยจะดันกำลังไฟในการชาร์จขึ้นไปสูงๆครับคราวนี้ผมขอใช้ iPhone มาเป็นตัวหน้าจอมันนะครับเนื่องจากตัววัดไฟอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ iPhone เนี่ยเป็นมอนิเตอร์ได้ครับแบบไร้สายเอามาใช้อย่างนี้ละกันนะจะได้เห็นชัดๆคราวนี้ก็มาลองเสียบอย่าง Xiaomi Mi 10T Pro ดูบ้างครับตัวนี้เนี่ยเขาชาร์จ27นะครับถึง33วัตต์ตอนนี้เนี่ยครับกำลังไฟก็พุ่งไปเรื่อยๆนะครับจาก5วัตต์ก็เริ่มไปเป็น11วัตต์นะครับ12วัตต์ดูที่กราฟก็ได้ครับแล้วก็ขึ้น Quick Charge นะครับอันนี้ก็ไปที่17วัตต์แล้วครับตัว USB Type A เนี่ยเขาเคลมว่าชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่18ถึง20วัตต์นะครับผมซึ่งถ้าถามว่าใกล้เคียงกับตัวเป้าหมายไหมก็ใกล้เคียงนะครับลองกับ Poco X3 Pro ซะหน่อยหนึ่งมีพอดีเสียบปุ๊บขึ้น Quick Charge นะครับแบบนี้กำลังวัตต์ไปตั้งแต่แบบ2วัตต์นะครับไปเรื่อยๆ3วัตต์เร่งขึ้นไปครับตัว Poco X3 เนี่ยชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ13วัตต์นะครับโอเคจบ USB Type A ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาลอง USB Type C กันดีกว่าก่อนที่เราจะไปทดสอบ USB Type C นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนขั้วก่อนนะครับก็คือถอดตัวมิเตอร์ครับมาเสียบกับ USB Type C ก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้สายชาร์จของ Coolerในการทดสอบนะครับผมเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับลองกับมี 10T Pro เลยจะขึ้นเทอร์โบชาร์จไหมไม่ขึ้นนะครับได้ควิกชาร์จนะครับอันนี้คือควิกชาร์จเลยกำลังไฟที่ชาร์จได้นะครับสำหรับ Type C เริ่มมาที่12วัตต์แล้วครับถือว่าไวมากๆเด้งเร็วกว่าตอนชาร์จ Type A เยอะเลยนะครับ16วัตต์17วัตต์เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับมุมขวาบนเขาคือขึ้นชาร์จเร็วอยู่นะกำลังไฟตัวกราฟเนี่ยก็เห็นอยู่นะครับว่ามันก็สม่ำเสมอดีได้ประมาณ17วัตต์เกือบ18วัตต์นะครับก็คือ9โวลต์2แอมป์ประมาณแถวๆนี้แหละครับไฟนิ่งๆเลยนะครับกราฟไม่ค่อยขยับเท่าไหร่อ่ะทางกราฟเลยแล้วกันเนี่ยครับดูกำลังไฟได้นะครับกำลังไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งและก็สม่ำเสมอใช้ได้นะครับสำหรับตัวการชาร์จถามว่า18วัตต์เนี่ยมันเยอะไหมมันเยอะแล้วนะครับผมสำหรับการชาร์จทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะไปชาร์จ33วัตต์27วัตต์ตลอดเนี่ยแบตมันจะร้อนนะครับแล้วมันจะเสื่อมไวอ่ะมาลองกับ Poco X3 บ้างนะครับขึ้น Quick Charge ไม่ขึ้นมี Turbo Charge เหมือนกันนะครับลองมาดูกราฟดีกว่ากำลังไฟนะครับขึ้นมาเร็วมากนะครับ15วัตต์มีแนวโน้มนะครับที่จะไปได้ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับตัว Poco X3 Pro ตัวนี้นะครับเฮ้ยมันไป20วัตต์แล้วแรงกว่ามี 10T Pro อีกนะครับสำหรับการชาร์จ22วัตต์ละ 22.75 นะครับจะไปได้ไกลกว่านั้นไหมสังเกตนะว่ากราฟเนี่ยมันอัปเดตทุกวินาทีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไฟค่อนข้างจะนิ่งนะครับไม่มีการโดดของไฟก็ถือว่าเอาจริงเนี่ยหม้อแปลงตัวนี้เนี่ยในแง่ความเซฟต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟนะครับเพราะจ่ายไฟที่ค่อนข้างที่จะเสถียรนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ23วัตต์22วัตต์กว่าๆสำหรับ Poco X3 นะครับมาลองกับ power bank กำลังวัตต์สูงๆหน่อยครับตัวนี้นะครับเป็น power bank 45วัตต์นะครับผมเอาไปใช้งานมาเอาไปต่างจังหวัดต่างประเทศใช้งานสมบุกสมบันมากนะครับตัวนี้แต่ข้อเสียคือน้ำหนักหนักมากผมจะลองชาร์จดูนะครับเสียบเข้าไปดูว่ามันจะได้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้65วัตต์ไหวอยู่ละตัวนี้ก็45วัตต์สูงสุดนะครับโอ้โหมาถึงปุ๊บ42วัตต์เลยเยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้สตาร์ทมา 42.5 วัตต์นะครับ15โวลต์3แอมป์เพราะกำลังวัตต์ที่จอเองเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนกันนะครับ Power Bank 45วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วนะครับชาร์จมาเต็มกำลังไฟที่เครื่องตัวนี้รับได้เลยนะครับ
กราฟมานิ่งๆแล้วครับผ่านไปประมาณครึ่งนาทีนะครับไม่น่าจะไปเกินนี้แล้วล่ะ15โวลต์3แอมป์นะครับนิ่งๆเลยสำหรับ power bank ตัวนี้นะครับใช้ทนใช้ทานมากหล่นมาตั้งหลายทีนะครับแต่ก็ยังรอดมาได้อยู่ทุกวันนี้เอ้ามาลองกับ macbook กันสักหน่อยเสียบเข้าไปเลยชาร์จได้ไหม macbook นะครับ macbook นี่ไฟต้องถึงนะครับไฟไม่ถึงชาร์จไม่เข้านะครับขึ้นชาร์จละ macbook กินไฟไม่ค่อยเยอะนะครับเอาจริงๆคือผมใช้ macbook air m1 เนี่ยกินไฟน้อยมากๆนะครับประหยัดไฟสุดๆเลยตอนนี้ไฟที่จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ5วัตต์เท่านั้นเองนะครับในการกินไฟของ MacBook Air ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรเดียเป็นข้อดีนะครับของตัว MacBook Air ที่มันกินไฟต่ำมากตอนนี้นะครับผม benchmark เครื่องอยู่ด้วยนะครับให้มันกินไฟโหดๆไปเลยนะครับหลังจากเปิด benchmark ไปแล้วเนี่ยก็กินไฟอยู่ที่24วัตต์นะครับตัว MacBook Air เนี่ยครับเขาชาร์จไฟสูงสุด30วัตต์ตอนนี้พอเบนช์มาร์กเสร็จไฟมันก็ตกลงมานะครับเหลือ5วัตต์เหมือนเดิมอ่ะมาลองกับโน้ตบุ๊ก Acer นะครับตัวนี้เป็น Core i7 Gen 10นะครับเป็นตัวที่ผมชอบใช้เหมือนกันฝั่ง PC เพราะว่ามันแรงครับคราวนี้เราจะมาดูนะครับชาร์จธรรมดาเลยกินไฟเท่าไหร่เสียบไปเลยครับมี PD Power มาแล้วครับ20โวลต์มาก่อนเลยนะครับยันพื้นเพราะว่าชาร์จโน้ตบุ๊กครับมา18วัตต์19วัตต์นะครับอันนี้คือปิดเครื่องอยู่นะครับปิดเครื่องอยู่แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้วิ่งอยู่ที่ประมาณเกือบ20วัตต์ครับอ่ะคราวนี้ผมจะลองเปิดโน้ตบุ๊กดูบ้างนี่ครับพอเปิดใช้งานเต็มที่นะครับตอนนี้ CPU โน้ตบุ๊ก PC เนี่ยรันอยู่นะครับประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมรันเยอะอยู่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ากินไฟไปถึง45วัตต์นะครับ50วัตต์ไฟค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็คือเหลือพอที่จะใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กหรือชาร์จ MacBook ได้สบายนั่นเองนะครับสำหรับฝั่ง PC แล้วก็ฝั่ง Apple ด้วยนี่ครับไป56วัตต์นะครับสบายๆ58วัตต์ก็ยังได้นะครับหม้อแปลงมันรองรับได้สูงสุดถึง65วัตต์อยู่ละแต่ข้างบนเนี่ยครับไฟ20โวลต์เนี่ยยังไงก็คือนิ่งตลอดเลยเห็นไหมไม่ว่าจะใช้งานยังไงนะครับเปลี่ยนตรงกระแสตรงแอมป์เนี่ยก็จะขึ้นลงตามกำลังที่ใช้งานไปประมาณนี้ครับสำหรับโน้ตบุ๊ก PC สรุปนะครับหม้อแปลงคูล่าแกน65วัตต์ตัวนี้นะครับใช้งานมาแล้วนะครับลองใช้งานชาร์จทุกอย่างมาละ iPhone มือถือ Android นะครับหลายๆเครื่อง MacBook Notebook ชาร์จได้หมดนะครับชาร์จมือถือทั่วไปเนี่ยได้อยู่นะครับ18วัตต์ประมาณนี้นะครับได้20วัตต์ก็เป็นไปได้ถ้ามันกินกำลังไฟเกินนะครับแล้วก็ MacBook ได้เกือบ30วัตต์นะครับก็คือเท่ากับเต็มกำลังที่ MacBook มันจะรับได้เลยนะครับผมส่วน Notebook ตัวล่างนะครับเป็น PC กินไฟเยอะหน่อย60วัตต์ตัวนี้ก็จ่ายไฟได้เกือบ60วัตต์ไหวอยู่นะครับเพราะว่าตัวหม้อแปลงเนี่ยเขาได้ถึง65วัตต์นั่นเองและตอนนี้ที่เสียบอยู่นะครับเป็น power bank นะครับ45วัตต์กำลังไฟก็วิ่ง45วัตต์จริงๆแล้วก็เรื่องจีเนี่ยก็ไม่มีเสียงจีด้วยครับเพราะว่าหลายคนจะพูดเรื่องจีมากผมก็สั่งมาก็กลัวๆเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่สั่งมาเนี่ยกลัวว่ามันจะจีนะครับแต่สรุปแล้วไม่จีนั่นเองตามนี้เลยนะครับผมโอเคคิดว่าหายคาใจกันนะครับสำหรับหม้อแปลงคูล่าอันนี้คือลองให้ดูกับหลายๆอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะถ้ามีอะไรสงสัยนะครับอยากจะถามทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้ครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวจะมาตอบให้ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย